เปิดบ้านชาคริสที่เมียด่าบ้านแทบแตกเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับพระเอกหนุ่มชาคริสแย้มนามและกสีภรรยาแอนภัทริราแต่ล่าสุดดูเหมือนชาคริสจะถูกสีภรรยาบ่นเช้าบ่นเย็นเพราะความบานปลายไม่มีที่สิ้นสุดในเรื่องการสร้างบ้านหลังใหญ่โตโอ่าอลังการงานสร้างยังไม่เสร็จเรียบร้อยโดยแอนภัทริราพาไปดูตั้งแต่ประตูบ้านทุกครั้งเราก็บอกว่าจะเอาแบบประหยัดประหยัดเข้าออกได้มีประตูรั้วอัตโนมัติขอแค่นี้คำว่ารีโนเวทของพ่อกับของแม่ไม่เหมือนกันนิดเดียวเองชนิดที่ว่าฟ้ากับเหวหัวเราะมีห้องหน้าประตูไว้วางบินรับเช็คแต่ไม่มีคนอยู่ถามเลยว่าทำเพื่อนอกจากนี้ยังทำโรงเก็บรถแล้วแต่เมียเบรกว่าถ้ารถยังไม่มีแล้วจะทำทำไมเลยเตรียมเอาไปทำที่พักทุเรียนแทนและเก็บสต็อกของต่างๆเขาอยากได้รถแต่ยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อล้อมาก่อนแต่มีการทำสไลเดอร์ทางโค้งเพื่อปาร์ตี้หมูกระทะจนต้องลั่นว่าเพื่อเอาจริงๆทำบ้านขนาดนี้คงไม่ได้ซูเปอร์คาร์เร็วๆนี้หรอกเราก็เข้าใจเขานะเขาเป็นคนหาเงินเขาอยากได้สิ่งนี้เขาต้องทำงานเหนื่อย10 เท่าเราบอกอยากได้สิ่งนี้ทำงานให้เหนื่อย3 เท่าแล้วลดสเกลลงมาได้ไหมเขาบอกไม่ได้ฉันทำได้เพื่อให้ลูกเมียสุขสบายผู้ชายแบบนี้หาจากไหนได้อีกมีรถขนทรายมาอีก20 คันรถเพื่อลงต้นไม้ในฝันที่ชาคริสอยากได้ซึ่งบอกเลยว่าราคาสวนเนี่ยซื้อบ้านได้สวยๆใหญ่ๆได้เลยหลังหนึ่งจนน้องโพลูกชายถึงกับถามเลยว่าทำไมบ้านเรามันใหญ่มากเลยขณะที่สระว่ายน้ำก็เป็นปัญหาใหญ่ของเราเพราะเขาต้องการหินต้องเป็นหินพิเศษแทงเป็นพิเศษเขาจะบอกเผื่อเป็นที่ถ่ายทำให้เช่าส่วนตึกที่พ่อจะทำเป็นคลับเฮาส์ปาร์ตี้แต่ให้ไปเช่าออฟฟิศอยู่ข้างนอกเพื่อพอดูราวบันไดอันนี้โกรธมากโกรธจริงๆเหล็กเส้นอิตาลีแชนเดอเลียราคาขอปาดเหงื่อเลยพร้อมทั้งยังบ่นอีกรัวๆอีกหลายที่จับบานประตูข้างละ 10,000 บาทเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากอังกฤษและอื่นๆเรียกว่าเป็นคลิปพาบ่นบ้านที่แท้ทร